โยโย่ตอนนี้อยู่ในโลกของผมบอนบอนโลว์สับกายอยู่กับผมเชคบอนบอนนะครับวันนี้บอนบอนจะมาทำคลิปแต่ละน่ารู้ให้กับเพื่อนๆได้ไปใช้สำหรับเด็กใหม่นะฮะเด็กเก่าก็ยังใช้ได้นะครับอาจจะลืมเรือลำนี้ไปแล้วนะครับนะสำหรับเรือที่ฟาร์มที่ดีที่สุดทั้งฟาร์มมือแล้วก็ฟาร์มออโต้นะฮะออโต้กับมือเร็วยังไงดียังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าอาวุธที่ใช้นะครับผมแนะนำเป็นจรวดแค่2อันนี้นะ DF17 กับ YJ21 มันล็อกเป้าได้ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็การยิงออกเนี่ยมีความถี่สูงสำหรับบอทนะครับ HPJ45 ยิงแม่นล็อกโดนแน่นอนอันนี้แนะนำเลยถ้าบอทยังไงก็ต้องใช้นะครับปืนกล HPJ17 ใครชอบใช้เลยถ้าใครไม่ชอบไปคลิปกล้าได้เลยฮะแต่ผมแนะนำ HPJ17 มากที่สุดเพราะว่าไม่สามารถป้องกันได้กาปันก็ผมแนะนำว่ามันสามารถยิงได้ทุกอย่างเครื่องบินฮอตอร์ปิโดจรวดเรือทำได้หมดเลยฮะเพราะฉะนั้นกาปันสมควรอยู่ในเรือของซัมวอลนะครับเฮลิคอปเตอร์มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะฮะแต่ลำที่ใช้ลำไหนก็ได้ครับผมใช้เป็นคอมมานเช่นั่นเองเราไปดูรีวิวในเกมกันว่ามันปล่อยฟาร์มแล้วมันจะโหดแค่ไหนไปดูกันครับไปกันมาดูการฟาร์มของมันกันอาวุธมันก็มีแค่2 อย่างเนี่ยฮะง่ายๆออกจากแท่นขุดเจาะครับในแมปออกจากแท่นขุดเจาะได้ก็ปล่อยเจ้านี่แล้วกดเกียร์หนึ่งก็พอครับลืมบอกไปปล่อยเจ้านี่ไปสรรสร้างดาเมจให้ศัตรูงงกันดีกว่าโรบอทครับเราจะได้โชว์พาวเวอร์แล้วจัดไปครับยิง DF กลับไปก่อนนะฮะ 40,000แล้วก็จัดการทำดาเมจด้วยปืนใหญ่แล้วก็ปืนอัตโนมัติก็ไม่ต้องพูดถึงการรีดดาเมจนะฮะเจ้านี่รีดดาเมจได้สุดยอดอยู่แล้วยิงทั้ง DF มีทั้งออโต้กันแล้วก็มีปืนใหญ่อัตโนมัติอีกที่สุดของการโจมตีต้องยกให้เขาคนนี้นะฮะทุกอย่างที่เขาทำรุนแรงเหลือเกินดูดิโอ้นี่ไม่มีใครไม่รู้เด็กใหม่อาจจะงงเฮ้ยออโต้ฟาร์มคืออะไรก็คืออย่างนี้นะฮะก็ผมไม่แนะนำไม่ใช้ออโต้คิกนะฮะอาจจะอันตรายต่อไอเดียของคุณได้นะครับไม่แนะนำนะฮะใช้เป็นแบบนี้ดีกว่าปล่อยฟาร์มไปเรื่อยๆไม่เสียหายอะไรนะครับก็มือใหม่ก็หัดขยันปล่อยหน่อยแต่ก่อนนี้ไม่มีเวลาเล่นนะฮะจะได้ขึ้นไปเวล25ไวๆถ้าก่อนนี้ซื้อซัมวอลมาแล้วนะครับนี่จะปล่อยจรวดสวนกันแล้วนะมาดูกันว่าเขาจะยิงแตกกันก่อนหรือว่าฮอผมจะแตกก่อนมาดูกันนี่สังเกตสักพักแล้วจรวดไม่ปล่อยมาเลยนะยิงปืนอย่างเดียวเลยนะโอเคพูดปุ๊บปล่อยเลยอุ้ยแท่นพังตอนนี้อยู่หลังแท่นแล้วครับยิงไม่ได้แล้วก็เป็นไปได้ก็ขับฮอออกมานิดนึงจะได้ป้องกันการเกิดอันตรายกับเฮลิคอปเตอร์ของคุณนะฮะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูทั้ง2แมตช์นะว่าพอผ่านไป2แมตช์เจ้าซัมวอลเนี่ยมันดีจริงไหมนะครับในปัจจุบันในการฟาร์มผมก็จะลองไล่ทำให้เรื่อยๆนะมันมีลำไหนบ้างที่สามารถฟาร์มได้ดีนั่นนอนจะได้มีกำลังใจในการซื้อแล้วก็เก็บเวลใครมีเวลาบ้างเก็บเวลปล่อยออโต้ฟาร์มไว้นะครับอย่าไปใช้ออโต้คลิกนะฮะจะโดนแบนได้โอเคจบไปฮะก็ทำดาเมจประมาณ 800,000 จบไปประมาณกับ4นาที5นาทีทำดาเมจถ้ามีพรีเมียมก็ EP กับ 20,000 เลยนะครับมาต่อครับซัมวอลติด YJ21 จรวดลูกรักของผมนั่นเองมาดูกันว่ามันสามารถฟาร์มได้ไหมกับการล็อกเป้าประมาณ 2.5 วิเราเป็นไปได้ก็ปล่อยฮอยเฉยนะฮะแต่อาจจบด้วยการแพ้แล้วเราเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราถอยออกมานอกแมปแล้วก็ดูผลลัพธ์อีกทีหนึ่งนะฮะ
ระหว่างนี้รอบอทครับเขาถ้าเริ่มทำการโจมตีแล้วนะครับระยะบอทอยู่ไกลมากก็หวังว่าทำวอลเราจะฉลาดนะโอเคมีการยิง YJ 21ออกไปนะฮะลำแรกแตกแล้วครับหลังจากโดนออโต้กันแล้วปืนกลเราไปรู้สึกบอทเขาโหดมากเลยอ่ะเขาเดินตรงเข้าหน้าเลยเอาไว้ใจ21ไปกินเบ๊เข้าให้เรียบร้อยครับการสแปมมิสไซล์ได้เร็วก็เป็นข้อดีของ YJ 21ทำให้สามารถยิงขึ้นฟ้าไปได้นะตอนนี้เรือเราก็จะขับเรือหนีครับไม่รู้เป็นมะเขือเทศอะไรต้องขับเรือไปทางขวาเหมือนถูกโปรแกรมให้ไปทางขวานะฮะแล้วก็จะทำให้จรวดเราไม่สามารถยิงออกไปได้เพราะว่ามันเกินระยะนั่นเองนะครับผมถึงบอกว่า DS 17ก็เลยดูดีกว่านั่นเองนะครับเวลาเล่นเพราะว่าเขาจะล็อกเป้าได้ไกลมากตอนนี้มีศัตรูโผล่มาใกล้ๆครับศัตรูโผล่มาใกล้ๆแบบนี้อาจศัตรูอาจจะซีมองเทงได้เลยนะเพราะว่าอย่างที่เห็นครับเรายิงรัวๆเลยยิงเขารัวๆเลยอะเบ๊แตกเป็นของเรานะครับ YJ 21เก็บเบ๊เรียบร้อยครับอดแดกโดนลาดโอเคเหลือลำสุดท้ายออโต้การเราทำงานแน่นอนนี่ไงมันยิงนะครับแล้วก็ดูดิ YJ 21อีกบินไปเบ๊นี่ไงฮะโอ้โหทำดาเมจได้ไม่น่าเกียดเลยสำหรับซอมบอใช้เวลาฟาร์ม3นาทีเท่านั้นเองโอเควันนี้ใครเพื่อนๆได้ความรู้จากซอมบอไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะเพราะว่าซอมบอยังเป็นเรือที่ฟาร์มออโต้ฟาร์มได้ดีอยู่แล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าผมมาเก็บตกให้ดูอีกทีนึงว่าจะมีลำไหนอีกนะฮะจะทำแบ่งเป็นพาร์ทเรื่อยๆเลยให้น้องๆได้ดูนะครับเซตที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือเจ้าเป็น YJ 21นะครับตัวนี้หรือ DF 17ที่ยิงได้ระยะไกลเท่านั้นนะฮะ2อันนี้เท่านั้นปืนที่ใช้ผมแนะนำเป็น HPJ 45B เป็นปืนที่ยิงได้อัตโนมัติที่สุดออโต้กันที่ใช้ผมแนะนำเป็น HPJ 17เพราะมันมีความเร็วกระสุนที่เร็วมากแล้วก็แรงมากนะครับแล้วก็แม่นยำส่วนกิฟก้าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่อาจจะโดนกดผู้แฟร์บ่อยหน่อยกาปันแสดงให้เห็นว่ามิสไซล์ของเขานั้นยิงได้ทั้งเรือเครื่องบินนะครับแล้วก็ขีปนาวุธแล้วก็ปืนกลเขาก็เลือกยิงได้ทั้งเรือเครื่องบินแล้วก็ขีปนาวุธนะครับเฮลิคอปเตอร์อะไรก็ได้ครับนี่คือเซตคร่าวๆที่ผมสรุปนะถ้าใครชอบก็คลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์ด้วยเพราะว่าทำมาก็อยากให้น้องๆได้ประโยชน์ที่สุดนะครับไปแล้วครับสำหรับพาร์ทนี้ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าบายครับโชคดีเจอปืน